ภายหลังจากที่เป็นข่าวที่ใครต่อใครก็สนใจกันเป็นจำนวนมากจากการที่สูญเสียนางเอกคนดังอย่างแตงโมนิดาหลังจากที่มีการไปกินข้าวแล้วก็นั่งเรือสปีดโบ๊ทจนทำให้สาวแตงโมนิดาพลาดตกเรือเมื่อคืนของวันที่24 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 22.40 นและก็ได้พบร่างของนางเอกสาวเมื่อวันที่26 กุมภาพันธ์ 2565เวลา3 นาฬิกาที่ผ่านมาล่าสุดทางด้านทนายนิดาได้ตั้งข้อสังเกตต่อการเสียชีวิตในครั้งนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กทนายนิดาว่าเห็นสภาพเรือแล้วก็ไม่รู้ว่าแตงโมสนิทกับคนบนเรือทุกๆเบอร์ไหนคะถึงได้ไปนั่งยองฉี่เสียภาพร่างดาราดังขนาดนี้กับการที่ปวดท้องฉี่หนักมากขนาดไหนถึงรอเข้าฝั่งไม่ทันจำเป็นที่จะต้องตรงนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ชุดที่ใส่นี่เห็นไม่ชัดแต่ว่าถ้าหากเป็นสูตรบอดี้สูตรก็ต้องถอดตั้งแต่บนลงมาล่างนั่นก็หมายความว่าถ้าหากฉี่ตรงนี้จะต้องชูตั้งแต่นมของคนใส่แล้วแตงโมก็ใส่ชุดเปิดหลังจากภาพมองไม่เห็นสายเสื้อนายเลยสันนิษฐานได้ว่าอาจจะมีแค่ซิลิโคนปิดตรงจุดแต่จะไม่ได้ปิดเต้าแน่นอนดังนั้นตอนที่ฉี่ก็ต้องลากชุดลงมาเอาง่ายๆก็คือว่าต้องแก้ผ้าหมดเลยแหละแฮชแท็กทำไมนิดา